สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวการใช้งานรถบ้านหลังจากที่ผ่านมา1คืนเมื่อวานเราเพิ่งไปรับรถคันนี้มาแล้วก็นี้มาจอดที่ไร่แม่คืนก็ได้นอนกันในบนรถนี่เดี๋ยวจะพาไปให้ดูข้างในว่าเป็นยังไงอันนี้คือเมื่อเช้าเรามากางออนนิ่งทำกับข้าวเช้าทานแล้วเพิ่มเปิดจากประตูเปิดได้2ด้านมีอันนี้ก็สามารถเปิดเป็นมุ้งลวดได้อันนี้มีสเต็ปขึ้นบันไดต้องขึ้นบันไดไป2ก้าวตอนนี้รถลกนิดนึงเพราะว่าใช้มาแล้ว1คืนนะคะอันนี้ก็เป็นที่นั่งที่สามารถปรับโต๊ะลงไปให้กลายเป็นเตียงนอนได้อันนี้เตียงนอนเมื่อคืนนอน2คนสบายดีมีหน้าต่างมีซันรูฟที่มองไปข้างบนได้มีที่เก็บของนอนได้หัวไม่ติดทางฝั่งนี้ก็เป็นหน้าต่างที่เปิดได้ปิดได้กางออกมาเป็นมุ้งลวดได้แล้วก็เอามุ้งลวดออกก็ได้อันนี้ก็จะเป็นที่เกจทั้งหมดว่าระดับน้ำระดับไฟเฟรชแทงเท่าไหร่เกรทแทงเท่าไหร่เสียบปลั๊กได้นี่ก็คือเปิดไปเป็นระบบไฟเป็นที่เก็บของอันนี้เป็นที่ล้างจานก็กะว่าจะให้มีแค่ที่ล้างจานไม่อยากให้มีครัวก็จะไปทำข้างนอกสามารถเปิดน้ำล้างจานได้หรือว่าก็จะเดี๋ยวก็จะมีจานต้มน้ำเล็กๆอันนี้ก็คือมีไมโครเวฟมีตู้เย็นที่เปิดได้2ด้านก็คือมีตู้เย็นมีช่องแช่แข็งที่สามารถเปิดอีกฝั่งได้แต่ต้องปิดแรงหน่อยอันนี้ก็คือเปิดออกมาจากอีกฝั่งเพื่อที่จะเอาของจากบนเตียงก็ได้แล้วก็สุดท้ายก็คือห้องน้ำจะมีที่ฝักบัวที่ฉีดชำระสายชำระแล้วก็เมื่อวานลองอาบน้ำดูตอนแรกแล้วมันยังไม่ค่อยถนัดก็เลยมีหลุนออกมาข้างนอกนิดหน่อยแต่ว่าตอนอาบดีๆก็ยืนอาบได้แต่ว่าก็จะพยายามไม่ให้น้ำไหลออกมาข้างนอกทุกอันสามารถเปิดกระจกหน้าต่างได้มีแอร์ข้างบนเปิดแอร์ได้แล้วก็ปิดม่านได้ตอนเตียงนอนเชิดหมดก่อนนะคะแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ